ัมพูชาปี2543และเอกสารสำคัญด้านแผนที่ซึ่งถูกค้นพบในห้องเอกสารของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงท่าทีที่นิ่งเฉยของกัมพูชาในตลอดช่วงเกือบ50ปีที่ผ่านมาต่อการกำหนดพื้นที่ใกล้เคียงรอบปราสาทพระวิหารของไทยเพื่อปรับกำลังทหารออกตามคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี2505ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อต่อสู้ของไทยนะครับที่จะใช้คัดค้านไม่ให้ศาลรับคำร้องตีความของกัมพูชาซึ่งอาจจะทำให้ไทยเสียอธิปไตยเหนือดินแดนบนเขาพระวิหารหากศาลไม่ให้น้ำหนักกับข้อต่อสู้ของไทยครับในเอกสารต่อสู้คดีของทั้งไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายขอตีความคำตัดสินศาลปี2505ได้แนบเอกสารบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชา2543หรือ MOU 43หวังทำความเข้าใจกับศาลซึ่งทั้งสองฝ่ายมีทัศนะที่แตกต่างกัน Pour le Cambodge la manière dont se présente simplement กัมพูชาเห็นว่า MOU เป็นเอกสารที่ยืนยันมีการปักปันเขตแดนด้านปราสาทพระวิหารเหลือแต่การปักหลักเขตขณะที่ทนายความฝ่ายไทยเห็นว่า MOU 43บอกให้เห็นถึงการมีอยู่ของปัญหาเขตแดนรวมถึงบริเวณปราสาทพระวิหารที่ทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไข que la conclusion du mémorandum montre que les tracés de la frontière n'est à l'heure actuelle pas fixéในการเตรียมสู้คดีของฝ่ายไทยได้พบแผนที่บิ๊กแมปซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญรวมถึงแผนที่หมายเลข 85D ที่เป็นส่วนขยายจากบิ๊กแมปบริเวณพื้นที่รอบปราสาทบอกถึงแนวสันปันน้ำที่เป็นเส้นสีแดงและพื้นที่ใกล้เคียงด้านตะวันออกของสันปันน้ำซึ่งกัมพูชาใช้เป็นเอกสารต่อสู้ในคดีปี2505คณะทำงานด้านกฎหมายของไทยขอให้นายมาร์ตินแพรตผู้อำนวยการสถาบันอิบลูนำภาพพื้นที่ตามมติครม.ปี2505วางซ้อนเปรียบเทียบกับแผนที่ 85D ซึ่งกัมพูชาทำขึ้นในปี2505พบว่าพื้นที่ตามมติครม.มีขนาดเล็กกว่า 0.07 ตารางกิโลเมตรระหว่างสู้คดีทนายกัมพูชากล่าวหาไทยกำหนดพื้นที่ใกล้เคียงรอบปราสาทแต่เพียงฝ่ายเดียวขณะที่หัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายของไทยเห็นว่าพื้นที่วิซินิตี้ของไทยตามมติครม.ใกล้เคียงกับพื้นที่รอบปราสาทที่กัมพูชากำหนดไว้ในปี2505ก็ในสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายทอดเส้น Annex 1อันเนี้ยเขากัมพูชานะฮะโดยสันปันน้ำจริงตามความเข้าใจของเขาซึ่งใกล้เคียงกับเส้นมติรัฐมนตรีและขนาดสมเด็จสีหนุเองเนี่ยท่านยังตรัสว่าถ้าจะต่างกับเส้นมติรัฐมนตรีเราเนี่ยก็เพียงไม่กี่เมตรไม่กี่เมตรท่านตรัสไว้เราก็นำเสนอต่อศาลไปนางสาวเอลีน่ามีลองกล่าวถึงการที่ศาลสั่งในปี2505ให้คัดลอกแผนที่ Annex 1และ 85D ไว้ในสำนวนคดีมีจุดประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงพื้นที่พิพาทในขณะนั้นAlors que la carte de l'annexe 85D est l'illustration évidente de l'appréciation par la Cour de l'étendue géographique de la zone litigieuse. To determine that the Annex 1 map line. ขณะที่ศาสตราจารย์โดนัลด์ แมคเลย์ทนายความไทยอีกคนเห็นว่าศาลไม่มีเหตุผลรับคำร้องตีความเนื่องจากไม่เคยมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามคำสั่งศาลอีกทั้งกัมพูชาไม่เคยทำเรื่องคัดค้านไปที่ศาลถึงการกำหนดพื้นที่วิซินิตี้ของฝ่ายไทย There is no dispute over the meaning of the term vicinity in the second paragraph of the 1962 dispositive whether or not one accepts the Cambodian assumption that the court in 1962 determined that the Annex 1 map line to be the boundary because Thai troops withdrew from that area in 1962 and although there was some questioning of the barbed wire fence that Thai troops had in fact withdrawnhad not been seriously challenged. Thank you very much, Professor McRae. ข้อพิพาทเนี่ยถ้าฝ่ายที่เป็นผู้ชนะตามคำพิพากษาแล้วเขาไม่ได้รับการปฏิบัติตามคำพิพากษาเนี่ยเขาต้องร้องแสดงความไม่พอใจ
ม่ใช่หยุดเฉยนะครับไม่ใช่หยุดเฉยก็การหยุดเฉยเนี่ยในกฎหมายประเทศเราถือว่าเป็นการยอมรับได้เหมือนกันถูกไหมครับไอ้การที่เราไม่พูดเลยเลยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่พูดก็แปลว่าไม่มีผลต่อกฎหมายไม่ใช่มีคำตัดสินหลายคดีที่บอกว่าการนิ่งเงียบเฉยๆมันเป็นการแสดงออกนะหัวหน้าคณะทำงานกฎหมายของไทยชี้ให้ศาลเห็นระหว่างการแถลงปิดคดีถึงคำร้องตีความของกัมพูชาขัดรัฐธรรมนูญศาลมาตรา60เนื่องจากมีลักษณะเป็นการอุทธรณ์คำตัดสินปี2005 The Kingdom of Thailand requests the court to adjust and declare that the request of the Kingdom of Cambodiaasking the court to interpret the judgment of the 15th of June 1962 in the case concerning the temple of Pravihan Cambodia versus Thailand under article 60 of the statute of the court does not satisfy the conditions laid down in that article and that consequently the court has no jurisdiction to respond to that request and or that the request is inadmissible นอกจากคำขอให้ศาลไม่รับคำร้องกัมพูชาแล้วนายวีรชัยได้ขอศาลให้ตัดสินว่าคำพิพากษาปี2005ไม่เกี่ยวกับการกำหนดเส้นเขตแดนหรือกำหนดขอบเขตพื้นที่รอบปราสาทหากศาลเห็นตามคำร้องของไทยจะทำให้ไทยไม่เสียอธิปไตยเหนือพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทย PBS รายงาน